สวัสดีครับท่านผู้ชมขอแนะนำเข้าสู่รายการบ้านดวงซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมเอาบรรดาโหราจารย์ทั้งหลายเลยในแผ่นดินไทยนะโดยบริษัท Media Channel ACAC นะครับรู้ภายใต้สโลแกนรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์ผมสุวิทย์นาคเกษมเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายวิชานะครับก็จะมาเป็นผู้ดำเนินการในการที่จะพยากรณ์ดวงโลกในวันที่16เมษายนเป็นต้นไปนะครับแต่ก่อนอื่นที่จะเข้าสู่รายการก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการหลักนะครับน้ำโซดากลิ่นผลไม้จัดซ่านะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการช่อง Media Channel Asia ทั้งหมดเลยนะก็ฝากไว้ด้วยท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่ก็ขอรายการให้การสนับสนุนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมจะพูดก็คงจะสืบเนื่องมาจากช่วงก่อนก็จะพูดในวันที่เริ่มต้นในวันที่16เมษายนดวงโลกเป็นอย่างไรนะครับวันที่ผมอัดรายการนี้เป็นผมจะอัดรายการในวันจันทร์ทุกวันจันทร์แต่วันนี้เป็นวันจันทร์สุดท้ายที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ก็เลยอัดในวันจันทร์ที่10นะครับก็คงจะได้เห็นเทปคลิปชุดนี้ในวันอังคารนะครับทางเอ็มวีดีเขากรุณาที่จะเร่งรัดให้ผมนะครับก็อยากจะเรียนว่าในวันที่16เมษายนซึ่งเป็นวันหวยออกเนี่ยนะดาวอะไรมันเข้ามาสัมพันธ์และมันมาเข้าอยู่ในราศีอะไรบ้างนะไอ้ราศีต่างๆอย่างเงี้ยส่งผลยังไงกับโชคชะตาของท่านทั้งหลายแหละซึ่งวันนี้ก็จะพูดคือไปสัมพันธ์กับคนที่เกิดในราศีต่างๆถึง7ราศีนะครับอันนี้พวก7ราศีทั้งหลายนี่ก็เตรียมตัวเกี่ยวเรื่องด้านโชคลาภนะครับเริ่มต้นผมดูที่ดาวจันทร์จรในวันนั้นนะครับดาวจันทร์จรเนี่ยจรเข้าไปอยู่ในราศีพิจิกก็เป็นภพมรณะดวงโลกแต่เข้าไปอยู่ในระหว่างลูกที่8นะครับลูกที่8เป็นระหว่างที่อยู่ในเลิกบนเขาเรียกว่าเชษฐนักษัตรที่18เป็นสมโนแห่งเลิกสมโนแห่งเลิกนี่เป็นเลิกของผู้ทรงศีลนะฮะผู้ทรงศีลหรือเมื่อก่อนนี้สมัยโบราณเนี่ยเขาบอกเลิกสมโนเนี่ยไม่ดีแต่สมัยนี้มันแตกต่างคนที่มีเลิกในเกิดในเลิกสมโนเลิกเนี่ยแทนที่จะต้องเป็นพระจะต้องเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นพระแต่เป็นผู้ที่ประกอบสัมมาชีพเกี่ยวกับด้านศาสนาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพวกนักธุรกิจทำเกี่ยวเรื่องสังฆพันธ์ทำเทปเกี่ยวหนังสือพระทำเทพเกี่ยวกับพระท่านดังๆที่เทพนะพวกนี้ก็โอเคได้โดยแล้วพวกที่ทำพุทธบาลนี้ก็อาจจะรวมอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ก็คือเป็นคนที่อยู่ในเลิกของเชษฐนักษัตรหรือสมโนแห่งเลิกนี้นะฮะ18ถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นโดยทั่วๆไปผู้ชายท่านว่าจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นคือตรงนี้ยังอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าไอ้ระหว่างลูกที่8เนี่ยมันเป็นระหว่างที่มีดาวเข้ามาท่านโบราณอาจารย์ท่านเอาบรรจุไว้เยอะ3ดวงนะครับเริ่มต้นเดิมทีเดียวเลยที่มีวิชาโหราศาสตร์เลขแค่ดาวแค่7ดวงก็คือถึงเสานะก็เอาดาวเสามาบรรจุไว้ในราศีกุมด้วยนะครับมังกรกุมดาวเสาแต่พอมามีเอาดาวเอาราหูซึ่งเป็นจุดคลาดจุดตัดเป็นเงาโลกเอามาบรรจุให้เป็นสังเคราะห์ให้เป็นดาวเคราะห์ก็เลยมาบรรจุไว้ในราศีกุมด้วยและต่อมาก็มีดาวยูเรนัสหรือมฤตยูก็เข้ามาเป็นเกษตรอยู่ในราศีกุมความเป็นเกษตรเนี่ยความก็มีเหตุผลที่ว่าราศีที่ตรงกันข้ามกับราศีที่เกษตรเนี่ยมักจะรวมกันได้ข้าวเรียกว่าคู่เกษตรความสำคัญของดาวจันทร์ที่เข้ามาอยู่ในระหว่างลูกนี้ก็หมายความว่าดาวจันทร์เข้ามาสัมพันธ์กับดาวเสาร์7
รวมกันได้9เป็นคู่เกษตรในขณะเดียวกันดาวจันทร์เข้ามาสัมพันธ์กับดาวราหูกลายเป็นคู่สมพลนะครับดาวจันทร์มาสัมพันธ์กับดาวมฤตยูตรงนี้ตัวไปเรียกว่าจันทร์รูนะโบราณไทยเราจันทร์รูจะว่าจันทร์รูแล้วทาเสียเลยแต่ไม่ใช่ครับดาวมฤตยูเนี่ยเป็นดาวแห่งอัจฉริยะดาวจันทร์ก็เป็นดาวแห่งจินตนาการเพราะนั้นเขาเป็นคนที่สามารถใช้จินตนาการได้อัจฉริยะเป็นเจ้าทฤษฎีเป็นคนที่คิดอะไรออกมาแปลกๆได้ในการที่จะทำมาหากินอะไรก็แต่ตรงนี้ก็เป็นข้ออธิบายเอาไว้นะครับคนในระหว่างลูกนี้อยู่ในเรื่องนี้เชษฐานักสัตว์ที่18เนี่ยจึงเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนคือถ้าดาวราหูได้จุดที่ดีก็ให้คุณนะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคุณแล้วก็เป็นคนที่ดูรูปร่างบุคลิกดีมากและลูกทรงองค์เอวทั้งผู้ชายผู้หญิงหุ่นดีเป็นคนที่หุ่นดีดูดีโงเฮงดีดูอะไรดีหมดอ่ะนะตรงนี้นะส่วนถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยแต่ตรงนี้เขายังแต่ว่าเขาก็เอาดาวราหูมากระหน่ำซ้ำโดเจ้าชะตาซะให้เป็นคนที่ไร้โชคแถมตายังไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องตาก็เอาดาวราหูมาใส่เต็มๆกับดาวรู้กับดาวจันทร์มาใส่กันเต็มๆก็คือเป็นคนที่ตาจะมีปัญหาครับก่อนเป็นเรื่องของดาวจันทร์ที่เข้ามาอยู่ในลักษณะนี้นะครับก่อนตายดวงชะตาถ้าวางลักษณะตอนจุดนี้ก็ดวงชะตาจะออกมาแน่ๆแต่ส่วนเป็นผู้หญิงนี่เขาให้เครดิตสูงเลยท่านว่าจะเป็นคนที่อัธยาศัยไมตรีดีมากเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อตรงน่ารักน่าคบชอบคบเพื่อนผู้หญิงแล้วก็เป็นคนที่จะเป็นที่พึ่งของบรรดาญาติพี่น้องตรงนี้ก็ให้คุณงามความดีกับสตรีเพศไว้เยอะมากครับเด็กที่เกิดณจุดนี้ในวันนี้โอเคถือว่าใช้ได้ทีนี้ดาวจันทร์ณจุดนี้เมื่อวางลัคนาจุดนี้จะไปสัมพันธ์กับใครบ้างนะครับก็ไปสัมพันธ์มองไปที่ราศีที่เป็นตรีโกณกันก็มีดาวศุกร์ดาวศุกร์ณวันมาวันนี้วันที่16เองเนี่ยดาวศุกร์ก็จะเสิร์ตหรือเสลิร์ตคือเป็นการเดินหน้าคือดาวที่เดินหน้าเดินหน้าถอยหลังเนี่ยเป็นเรื่องของโลกเราเนี่ยวิ่งไปทันปั๊บแซงดาวที่อยู่โคจรอยู่ในจุดวิถีด้วยกันเนี่ยพอโลกแซงปั๊บดาวก็จะดูเหมือนถอยหลังเพราะเราขับรถผ่านเสาไปเหมือนเสาวิ่งถอยหลังแต่ถ้าโลกไปอยู่ไปทันแล้วแล้วเสร็จแล้วไปชะลอตัวไอ้ดาวดวงนี้มันก็หรือถอยหลังกลับมาโลกถอยหลังเองฉันถอยรอตัวคือมันไปอยู่ในจุดที่เป็นวงรีเวลาโคจรวิถีโคจรของโลกมันจะเป็นวงรีนะมันไม่กลมดิ๊กก็ไอ้ดาวต่างมันก็จะเสิร์ตหมายถึงว่าเสลิร์ตไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าเร็วก็เป็นจุดที่เรียกว่าโคจรวิกกลเสิร์ตหรือเดินไปข้างหน้าเร็วนะครับก็ดูไม่สุดดีแต่ว่านะตรงนี้ดาวศุกร์ตรงนี้โดยทั่วไปก็จะบอกว่าอยู่ในราศีมีนเป็นมหาอุดแต่การเป็นมหาอุดของดาวศุกร์นั้นไม่ใช่เป็นตลอดราศีไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องของศาสตร์ต้องอ่านละเอียดให้ลึกซึ้งตรงนี้ด้วยว่าดาวทุกดวงที่เป็นมหาอุดนั้นมีจุดองศาเฉพาะตัวอยู่จำเพาะเลยนะต้องกำหนดองศาชัดเจนณจุดใดจุดหนึ่งที่กำหนดไว้นะครับเพราะนั้นดาวศุกร์ตรงนี้ยังไม่ใช่ดาวศุกร์ตรงนี้ยังอยู่แค่ต้นๆนะยังไม่ใช่เป็นมหาอุดตรงนี้เขาเรียกว่ามูลตรีโกณนะครับไม่ใช่เป็นมหาอุดดาวศุกร์กับดาวจันทร์เป็นดาวที่เป็นดาวสุภครอบเหมือนกันวันนั้นเราอยู่ในจุดที่ดีทั้งคู่จึงทำมุมตรีโกณกันให้คุณวันนั้นบุคคลที่จะมีโชคลาภเริ่มต้นเลยอันดับแรกเลยราศีพิจิกกับมีนราศีธาตุน้ำพิจิกเป็นกลางธาตุน้ำราศีมีนก็เป็นปลายธาตุน้ำและนับตรงนั้นเองเป็นราศีที่ดาวศุกร์จะเป็นมหาอุดแต่จะเป็นมูลตรีโกณมีให้คุณสูงด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าณตรงนี้ในช่วงระยะนี้ถ้าวางลักษณะไว้ตรงนี้ปั๊บ
ให้เลิกก็ถือว่าให้คุณนะทีนี้ต่อมาเรามาดูที่พ่อถัดจากราศีมีนเราก็มาดูที่ราศีเมษนะครับราศีเมษณจุดนี้มีดาวอะไรตกเข้ามาอยู่บ้างในวันที่16ดาวอาทิตย์เข้ามาในราศีเมษแล้วมาอยู่ในระหว่างลูกแรกของดาวอังคารอยู่ที่องศาประมาณในขณะเดียวกันก็อยู่เลนัสหรือเรื่องอยู่ก็เข้ามาด้วยเหมือนกันเขาเข้ามาอยู่รวมกันเนี้ยอยู่ในระหว่างลูกเดียวกันนี่แหละก็ถือว่าอยู่ในจุดวัลโคนระหว่างด้วยให้คุณนะให้คุณดาวอาทิตย์จะเป็นมหาอุดในราศีเมษที่10องศาพอดีอยู่ตรงปลายระหว่างลูกที่3ระหว่างดาวแต่ถ้าหลุดไปนิดเดียวขยับแป๊บเดียวไอ้แค่เดียวก็หลุดแล้วไปเข้าไประหว่างลูกที่4เพราะนั้นความเชื่อมโยงระหว่างลูกที่3กับระหว่างลูกที่4ตรงจุด10ศาสตร์เป็นเรื่องที่สำคัญที่ควรจะต้องมองนะเป็นมหาอุดตรงนั้นแต่ตรงนี้ยังเป็นจุดที่ยังไม่ใช่มหาอุดตรงนี้ดาวที่ยังเป็นมูลตรีโกณเหมือนกันในขณะที่ดาวมฤตยูหรืออยู่ในนั้นก็เข้ามาอยู่ในจุดนี้เป็นจุดวัลโคนระหว่างของดาวอังคารน่าจะให้คุณแต่ดาวที่อยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์เนี่ยในระยะ1ลูกระหว่าง2ลูกระหว่างหรือระยะบางดวงก็อยู่ด้านหน้าไม่เกิน12องศาเนี่ยถือว่าจุดดับตรงนี้ก็จะมีปัญหาดับบนคือราศีธาตุไฟมันก็ขึ้นเป็นปลายเป็นเปลวขึ้นไปนะก็ถือว่าเป็นอยู่ส่วนที่อยู่ส่วนเหนือคืออยู่ทางด้านซีกขั้วโลกเหนือซีกของโลกขั้วเหนือทางด้านวิชาโหราศาสตร์ทางด้านดาราศาสตร์ณจุดนี้เองก็ยังมีดาวพุธดาวพุธโบราณท่านว่าเมฆไม่มีสีและเสาหมายความว่าเขาเอาดาวพุธที่เป็นดาวพุธเป็นเกษตรในราศีมิถุนธาตุลมมาอยู่ในราศีเมษธาตุไฟเนี่ยไม่ให้คุณไม่มีแต่ดาวพุธณวันนี้กำลังโคจรวิกลพักคือถอยหลังเข้าสู่จุดดับห่างจากเดินหน้าห่างจากดาวอาทิตย์ไม่ถึง12องศา11องศากว่าจุดดับแต่การดับเข้าการถอยหลังเข้าจุดดับอย่างที่ผมเคยพูดไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยเข้าสู่จุดดับมันก็ให้คุณผมมันมองว่าดาวฤดูก็น่าจะให้คุณด้วยเพราะดาวมฤตยูหรืออยู่เลนัสนั้นทางโหราศาสตร์สากลเขาเปรียบเสมือนดาวพุธนะครับดาวพุธให้ความฉลาดให้ไหวพริบปฏิภาณให้การเรียนรู้ในเรื่องทฤษฎีเก่าๆที่สืบทอดกันมาแต่พอเปิดมาเป็นดาวอยู่เลยนะหรืออยู่นั้นเป็นดาวพุธเหมือนกันแต่เป็นดาวพุธที่ลึกซึ้งกว่าคือแทนที่จะต้องไปศึกษาเรียนรู้ไปรอบทฤษฎีเข้ามาแต่เก่าๆกลายเป็นดาวพุธที่เป็นอัจฉริยภาพเป็นเจ้าทฤษฎีเองหรืออาจจะเป็นศาสดาลัทธิใดลัทธิหนึ่งเพราะนั้นการลักษณะความคล้ายความเหมือนของยูเรนัสกับพุธนั้นน่าจะอนุโลมได้ว่าเมื่อเข้าอยู่ในจุดที่ดับแล้วมีดาวพุธมากระตุ้นด้วยเนี่ยอาศัยแสงของดาวพุธน่าจะให้คุณแต่ในการให้คุณแบบข้างบนไม่มีมาลงข้างล่างแต่ราศีตอนบนไม่มีไปอยู่ตรงมันตกไปอยู่ข้างล่างนะโอเคตรงนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ต้องมองกันดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดหรือเป็นมูลตรีโกณมาทำตรีโกณกับดาวราหูซึ่งอยู่ในราศีสิงห์ราหูในราศีสิงห์เป็นเลขหูเลข8ดาวอาทิตย์เป็นเลข1อาทิตย์กับราหูนี่เขาเรียกว่าคู่เกษตรเหตุผลที่เอา8มาวางไว้ให้เล็งกับทิศราศีของราศีสิงห์นั้นก็มีเหตุผลอย่างนี้แหละคือรวมกันได้9เพราะนั้นความให้คุณระหว่างกันจริงมีเพราะไม่ได้เล็งกันโดยตรงเป็นตรีโกณเป็น120องศาต่อกันและเรายังมีดาวเสาดาวเกตซึ่งก็เป็นหางราหูเนี่ยดาวเกตก็จะโคจรอยู่ในราศีธนูทำมุมตรีโกณกับอาทิตย์ราหูเสาเกตทำมุมตรีโกณกันทั้งหมดพวกนี้เป็นอาทิตย์แล้วอาทิตย์กับเกตอนุโลมได้ว่าเป็นคู่โชคเทวินได้ด้วยนะฮะเพราะ
ราะนั้นตรงนี้เลยจะให้ว่าอาทิตย์ละให้คุณสี่มันเหลือจะให้คุณแต่มันน่าจะเป็นส่งไปที่ดาวมันได้อยู่แต่ผมคิดเราเองนะแต่ดาวแปดเนี่ยมันก็ยังให้คุณเดือดเก้าแต่ตรงนี้ผมก็คงจะผ่านไปนะครับดาวแปดจะผ่านไปในแง่ของเรื่องที่จะมาให้คุณอะไรมามันก็ต้องผ่านไปก็เลยมองไปที่ราศีที่จะมีโชคอีก3ราศีต่อไปนี้ก็คือราศีเมษราศีสิงห์และราศีธนูพอหลังจากเดือนเมษาผ่านไปแล้วไปกลางๆเดือนพฤษภาเนี่ยดาวอาทิตย์ก็จะย้ายลงไปอยู่ในราศีพฤษภณตอนนั้นน่ะก็จะเหลือแต่มฤตยูมฤตยูกับ8กับ7เป็นราศีธาตุเดียวกันเพราะนั้นความที่ทำนายกับว่าอะไรจะเสียหายไอ้ตรงนั้นเลยว่าเหมือนเสียงดวงโลกเนี่ยมันไปดูที่ดาวอื่นไม่มาดูที่ตรงนี้มาดูที่จุดนี้จุดเดียวดาวเดียวดาวดวงเดียวไม่สามารถจะบอกเหตุดีเหตุร้ายได้ทั้งนั้นมันต้องโยงกันนะตามหลักดาวอะไรที่เป็นตรีโกณต่อกันนะให้ผลดีทั้งนั้นโดยเพราะว่าเสาราหูเกตและมฤตยูพวกนี้ดีต่อกันเป็นราศีที่ดีต่อกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านชาวราศีทั้งหลายเนี่ยยังต่ำๆนะราศีสิงห์เนี่ยยังต่ำๆก็อีกประมาณปีหนึ่งหรือเกือบๆปีที่ก่อนที่ดาวราหูจะย้ายออกก็ยังดูดีอยู่จริงๆยังดีอยู่นะครับต่อมาก็จะมาเป็นราศีที่ดูจะให้คุณเหมือนกันนะสัมพันธ์กันราศีพฤษภกับราศีกันเป็นราศีกลางธาตุดินคือพฤษภกลางธาตุดินกับราศีกันเป็นปลายธาตุดินดาวอังคารเป็นอังคารที่จรมาจากราศีเมษลงมาอยู่ตรงนี้ได้เกณฑ์ราชาโชคให้คุณก็ไปทับดาวอังคารเดิมของดวงเมืองนะอำนาจบารมีทหารยังยิ่งใหญ่มหาศาลอยู่แล้วทำมุมตีโกนกับดาวพฤหัสซึ่งเดินถอยหลังอยู่ในราศีกันก็แสดงว่าอำนาจทางการทหารของซีกโลกฝั่งนู้นกับเสือฝั่งนี้นะทางเอเชียทางด้านตะวันตกตะวันออกมันก็มีการใช้อำนาจซึ่งกันและกันภาวะสงครามเกิดมาเกิดขึ้นแต่ก็เรื่องความใช้อำนาจที่ผิดใช้อำนาจทางกฎหมายใช้อำนาจทางการปกครองในฐานที่มันผิดแตกต่างแต่ถ้ามองในแง่ของบุคคลคนสองราศีนี้ยังถือว่าให้คุณแม้จะการถอยหลังของดาวพฤหัสมันจะลดทอนคุณลงไปบ้างแต่ก็ยังถือว่ายังให้คุณอยู่นะครับเพราะนั้นคนที่จะมีราศีที่จะมีโชคอีก2ราศีก็คือคนราศีพฤษภกับราศีกันเพราะนั้นทั้งหมดนี่รวมกันแล้วมันเป็น7ราศีนะครับและในวันนี้เองเนี่ยวันที่16เป็นวันที่ใครๆก็เลยลอตเตอรี่ออกแต่ผมก็ไม่เลยค่อยซื้อไม่ถือหวยแล้วจริงๆแล้วไม่ซื้อแต่ก็คิดดูว่าดาวไหนที่มันดูดีๆก็มองโอ้ยมันดีหลายจุดมันดีหลายตัวแต่เอาตัวที่มีปัญหาน้อยที่สุดอ่ะเราก็เอามาก็จับมาตัวแรกเลยมันก็ใช้หลักวิชาทางโหราศาสตร์2วิชานะวิชาราศีจักรกับวิชาอังควิชาดีการจานของไทยเราก็มาผสมบวกกับสูตรต่างๆก็มองไปที่ดาว5ดวงด้วยกันที่มีพูดง่ายว่ามีอะไรที่เด็ดๆตรงนั้นดวงแรกให้เกียรติเจ้าจักรวาลก่อนให้เกียรติเจ้าท่านสุริยะเทพก่อนเจ้าจักรวาลก็คือดาวอาทิตย์ตรงนี้ก็ตัดสินใจยากระหว่างจะให้อยู่หลักร้อยหรืออยู่หลักสิบแต่โอเคเราก็เรียนไปตามนั้นว่าหนึ่งมาก่อนก็ขีดละว่าดีเข้าใจหนึ่งและดาวต่อมาดาวนี้ก็เข้าอยู่ในสถานะมหาอุดมการตีโกรนเอ้ยแต่เป็นมูลตีโกรนนะดาวศุกร์อยู่ในราศีมีนได้เกณฑ์มหาอุดเหมือนกันแม้จะเป็นมูลตีโกณก็ตามก็แต่ตอนนี้ก็เริ่มเดินหน้าวันนี้เองเดินหน้าเมื่อเอาว่าเมื่อ
วันที่16คือตอนเช้า7นาฬิกาขยับตัวเดินหน้าแล้วจากการที่ถอยหลังมาต่อเนื่องกันมาแต่ก็เดี๋ยวกลางๆไปเดือนก็จะไปถอยหลังอ่ะจะถอยหลังกลับไปก็โอเคเดินไปเดินมาอยู่เนี่ยดาวพวกเนี้ยจังหวะโลกเดินละสัมภาษาให้เปไปเปมาตอนนี้ก็ดาวนู่นก็ถอยหลังนู่นถอยหลังไอ้ดวงดาวถอยหลังก็ไว้ข่าวหน้าก็พูดตรงนี้ก็ให้เครดิตดาวศุกร์ก็ตั้งดาวศุกร์ไว้อีกดวงนะส่วนดาวที่ดูแล้วมันก็ยังโอเคงั้นนั่นแหละแต่ในอังคชาโดดเด่นเป็นชายยังผมก็ละเลยไม่ได้เมื่องวดก่อนนี่ผมพลาดผมไปจับ4ชายยังไม่เอา5ลาพังแต่วันนี้ดาว6เป็นลาพังด้วยแล้วดาว5ก็ไปเป็นชายยังก็จับตรงนี้มานะผมก็เลยวางไว้ใน3ดวงแรกที่ว่าดูเด่นๆนะคือ1 6และ5มองไปอีกที่หนึ่งก็อย่างที่กลับเรียนไว้เมื่อสักครู่ว่าดาวศูนย์มันย้ายข้ามมาอยู่ในราศีเมษเขาอยู่ในวรโคนระหว่างผมไม่รู้ผมไปให้คุณงามความดีกับวรโคนระหว่างไว้มากเมื่อดาวศุกร์ไอ้ดาวมฤตยูเนี่ยมันเปรียบเสมือนดาวพุธเขาไม่ได้ร้ายกับดาวสังขารนะมาตามหลักของผมนะผมก็ไม่เหมือนชาวอื่นหรอกเมื่อเข้าสู่วรโคนระหว่างแม้แล้วเข้าสู่จุดดับมันดับบนต้นราศีธาตุไฟมันก็มาอยู่ข้างบนเมื่อมันดับบนผมก็เลยเอ้ามั่วอนุโลมว่าลงล่างก็ดูที่ดาวศูนย์ลงล่างนะแล้วมามันมองข้ามไม่ได้ดาวสองเพราะในอังกฤษาของผมดาวสองเป็นสุขขังคืออยู่ในจุดที่ดีผมก็แล้วมาคิดโดยสูตรต่างๆแล้วแหละทั้งหมดเนี่ยในสูตรมันระบุไว้หมดอ่ะมันก็โอเคนะก็เอาตรงนี้ว่าข้างล่างผมมองไปที่0กับ2ยึดอันเดิมนะ0กับ2นะครับเพราะนั้นเลขที่ดูดีๆเนี่ยสำหรับท่านที่จะต้องการเสี่ยงโชคดูดวงต่างๆนั้นก็พี่นาวนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปตามผมเท่าไหร่หรอกอาจจะจับหมุนเอาไอ้5ตัวเนี่ยหมุนกันไปหมุนมามุ่งมาทีแล้วเนี่ยมันมี8มี0ใช่มั้ยถ้าหมุนมันก็ยังเข้า80ไอ้8มันเข้าบนล่างแต่ตอนนี้ผมก็มองยึดไว้ตรงเนี้ยว่าเอาคือถ้าน้อยตัวไปก็ไม่ดีมากตัวไปก็ไม่ดีมันยังมีตัวอื่นแต่นะฮะเดี๋ยวหลายตัวมันเยอะคนบางทีให้ผมเห็นแล้วให้มาแต่ผมไม่ได้แทงหวยนะผมจะซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ได้ซื้อทำไมซื้อก็คิดว่ามันยังไม่พร้อมผมจะซื้อเฉพาะเมื่อผมเห็นแล้วว่าผมจะมีโชคผมจะซื้อวันไหนผมมีของผมจะถูกไม่ถูกผมก็ต้องซื้อในวันและเวลาที่ผมต้องการซื้อผมดูหมดอ่ะตับยามดูไอ้ยามนี่มันเหมาะผมเอาแล้วฉันยามชัยยามชนะผมเอาเลยผมดูวันไหนที่มันถูกกับจริตของผมก็ซื้อนะครับทีนี้ก็จริตใครจริตพันนะดวงใครดวงมันก็ตัวเลขก็มีอยู่1 6 5 0และ2นะครับผมก็ออกเลขออกมาคือผมไม่ไปโยงมาเยอะแยะมากมายเอาไว้อย่างเงี้ยคือผมจะซื้อถ้าจะซื้อผมซื้อของอย่างเงี้ยผมซื้อ1 6 5อาจจะ0 2เอาไว้เผื่อฟุกนะฮะก็วันนี้ก็คิดว่าคงได้สาระพอสมควรนะครับนะฮะก็พูดไปตามนั้นนะฮะก็ที่นี้ว่ามันก็คงมองโบยนิดหน่อยมันจำไม่ได้หมดอ่ะมันจำได้หมดผมก็เป็นเทวดามาเกิดเอาแค่นี้ว่าสำหรับวันนี้ก็พูดมาพอสมควรแล้วนะฮะก็ทางเอเมเดียเขาก็ปล่อยผมพูดเต็มที่พูดมากเดี๋ยวเลิกนะเอาพอสมควรนะครับก็ฝากเอมิเดียชแนลเอเชีย4รายการบ้านดวงพวกผมคืออยู่ในช่องที่4นะก็มีหลายท่านวันนี้ก็มาร่วมกันหลายท่านแล้วก็ขอขอบพระคุณโซดากลิ่นผลไม้มี6กลิ่นนะมี6กลิ่นกลิ่นอะไรบ้างนะมะนาวส้มลิ้นจี่อะไรอีกโอเคก็6กลิ่นหรือ3กลิ่น
หกกลิ่นนะมีต้องหกกลิ่นมีหกกลิ่นด้วยกันก็มาเป็นผู้ที่สนับสนุนหลักก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าเราค่าใช้จ่ายต่างๆก็ควรจะต้องมีนะผมสวิทนาคนะครับเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาโหราศาสตร์หลายแขนงนะครับสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ในวันพุธตอนนี้เปลี่ยนนะฮะวันพุธ10 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาสอนในเรื่องวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์ซึ่งเป็นวิชาเลขเก่งตัวอีกแขนงหนึ่งซึ่งสามารถทายลงลึกในรายละเอียดได้มากทายได้เป็นวันเลยนะทายได้ว่าอวัยวะส่วนไหนของคุณจะเป็นอะไรเมื่อไหร่ในวันที่เท่าไหร่จะมีประสบอะไรจะมีอุบัติเหตุหรือไม่จะได้โชคหรือไม่ได้โชคก็ระบุได้นะไม่ใช่คุยทายได้จริงๆนะครับทายได้จริงนะครับแล้วก็ยังสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์ของท่านปรมาจารย์เลข7 ตัว 9 ฐานท่านอาจารย์เจษฎาคำไหลครับอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาถนนบรมราชชนนีปิ่นเกล้านะครับเลยจากห้างเซ็นทรัลไป2 ป้ายรถเมล์ทางไปก็ไม่รู้ลักซับซ้อนแล้วนะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่นะครับอีกที่หนึ่งก็ไอที่เราสอนเยอะหน่อยสอนในวันพฤหัสตอนนี้ออกที่อาสมเจษฎาจารย์นะผมสอนเวลา10 นาฬิกาถึงเที่ยงนะครับส่วนในวันพฤหัสตอนนี้นั้นไปสอนออกอาสมเลยครับอาจารย์ขออาจารย์เจษผมสอนในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ขอสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยประยุกต์ส่วนในวิชาสัตตะเลขานุปเคราะห์ในช่วง10 โมงถึงเที่ยงรอบหนึ่งที่สถาบันพัฒนาโหราศาสตร์ตักกศิลาโหราที่สำโรงนะครับสำโรงสแควร์แล้วหลังจากนั้นก็บ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงก็ยังเป็นสัตตะเลขานุปเคราะห์เบื้องต้นตอนเช้านะสอนมาแล้วก็จนถึงขั้นพยากรณ์แล้วนะครับส่วนในเวลา15 นาฬิกาถึง17 นาฬิกานั้นสอนหัตถศาสตร์สอนวิชาลายมือหัตถศาสตร์นี้ก็คือเป็นการนำเอาดวงดาวในจักรราศีมาบรรจุไว้ในมือนะครับข้อไหนเส้นไหนเล็บอะไรยังไงก็บอกในรายละเอียดนะครับก็กำลังเพิ่งเริ่มสอนในช่วงชั้นต้นนะครับถ้าท่านสนใจก็จะเรียนก็ท่านอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นนะฮะแล้วก็มาพบกันหมายเลขโทรศัพท์ของผมคือ0880172129สำหรับวันนี้ขอฝากให้กดช่วยกด Subscribe ถ้าใครกดเป็นนะถ้ากดไม่ได้ก็กดติดตามหรือจะแชร์หรือจะไลค์อะไรก็ได้นะแล้วแต่สะดวกตามศรัทธาว่าจะเอาแบบไหนตรงไหนสะดวกของท่านท่านมาทำตรงนั้นนะและขอฝากสปอนเซอร์หลักนะน้ำโซดาน้ำกลิ่นผลไม้6กลิ่นฮะจัดซ่าผู้สนับสนุนรายการหลักนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีลาก่อนพบกันในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ